สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พงตรุ Channel นะครับวันนี้เราจะมาเรียนภาษาญี่ปุ่นจากเกมหนึ่งนะครับที่กำลังฮิตในตอนนี้นะครับนั่นก็คือ Animal Crossing นะครับซึ่งเกมนี้มีหลายเวอร์ชันนะครับมีทั้งเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นกันนะครับว่าเราจะรู้อะไรจากเกมนี้กันบ้างนะครับมาเริ่มต้นที่ชื่อเรื่องกันนะครับชื่อเรื่องนะครับ Animal Crossing ในภาษาญี่ปุ่นนะครับก็คือ Dobutsu no Mori ชื่อเต็มๆก็คือ Atsumare Dobutsu no Mori นั่นเองนะครับมันมีคำอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับคำแรกนะครับอัตสึมาเดะนะครับอัตสึมาเดะก็คือการรวมตัวกันนะครับคำถัดมานะครับโดบุตสึโดบุตสึก็คือสัตว์นะครับสัตว์ทุกชนิดเลยครับเรียกว่าโดบุตสึนะครับต่อมานะครับก็คือคำว่าโมรินะครับรวมกันนะครับเป็นโดบุตสึโนโมริโมริในที่นี้ก็แปลว่าป่านั่นเองนะครับซึ่งเนื้อเรื่องคร่าวๆในเกมนะครับก็คือจะมีเกาะอยู่เกาะหนึ่งนะครับเรียกว่ามูจินโตนะครับมูจินก็คือไม่มีคนนะครับโกโตหรือชิมะนะครับแปลว่าเกาะนะครับมูจินโตก็คือเกาะไร้ผู้คนอะไรประมาณนี้นะครับมิชชั่นของเกมคือเราจะต้องถูกย้ายเข้าไปอยู่ในเกาะนี้นะครับเพื่อจะสร้างหมู่บ้านของเราแล้วก็ชวนเพื่อนๆสัตว์หรือโดบุตสึชนิดต่างๆนะครับมาอยู่บนเกาะนี้นะครับถ้าใครเล่นแล้วครับก็จะรู้ว่ามันมีภารกิจให้ทำหลายอย่างมากนะครับตั้งแต่ไปตัดไม้แล้วก็จับแมลงปลานะครับเพื่อจะมาสร้างเกาะของเราพัฒนาเกาะของเราเก็บหญ้าก็มีหรือว่าเก็บของตามชายหาดนะครับไปขายอะไรประมาณนี้ครับปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้อะไรซึ่งเราจะเลือกได้ว่าเกาะเราจะเป็นเกาะเหนือหรือเกาะใต้นะครับตอนที่เริ่มเกมนะครับหลังจากที่เราย้ายเข้าไปอยู่ในเกาะแล้วมีเบ็ดเป็นของตัวเองแล้วเราสามารถตกปลาได้แล้วเราเจอปลาอะไรบ้างนะครับบนเกาะนี้นะครับซึ่งวันนี้จะยกมาสัก5ตัวอย่างนะครับ5ชนิดครับของปลาที่อยู่บนเกาะยังไงไปเรียนรู้กันเลยมาเริ่มรู้จักปลาตัวแรกชนิดแรกนะครับตามรูปนี้นะครับรูปนี้ดูโอเคชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับชื่อว่าโออิกาวะโออิกาวะนะครับโออิกาวะชื่อไทยก็คือปลาน้ำหมึกจีนนั่นเองครับชื่อภาษาอังกฤษผมไม่แน่ใจนะครับว่าชื่ออะไรกันแน่นะครับเป็นปลาน้ำจืดนะครับมีขนาดประมาณ 8-12 เซนติเมตรนะครับความยาวของมันนะครับคำแรกได้แล้วนะครับโออิกาวะโออิกาวะปลาน้ำหมึกจีนนั่นเองนะครับมาต่อกันที่ปลาชนิดที่2นะครับก็คือฟุนะครับฟุนะตามรูปนี้ครับฟุนะฟุนะก็คือเป็นปลาทองชนิดหนึ่งนะครับอาศัยอยู่ในน้ำจืดเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถตกได้ตลอดทั้งปีเลยครับเรามาเกาะนี้ครั้งแรกยังไงก็ต้องเจอฟุนะในแม่น้ำบนเกาะของเราแน่นอนครับมาต่อกันที่ปลาชนิดที่3นะครับที่เราจะตกได้นะครับก็คืออุกุยนะครับอุกุยนะครับอุกุยก็คือ Big Scale Red Fin นะครับชื่อภาษาไทยผมไม่แน่ใจครับถ้าใครทราบเนี่ยก็รบกวนช่วยแนะนำด้วยนะครับอุกุยเนี่ยครับจะมีขนาดยาวประมาณ30เซนนะครับหรือจะสามารถพบได้ใหญ่สุดก็ประมาณ50เซนก็เคยเจอนะครับซึ่งสามารถตกได้ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมนะครับถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นปลาน้ำจืดอีกชนิดหนึ่งที่เราจะตกได้บนเกาะของเรานะครับมาถึงปลาชนิดที่4นะครับที่ผมคิดว่าทุกคนในโลกน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนั่นคือข่อยนะครับข่อยนะครับหรือปลาคาร์ปปลาในนะครับอีกชื่อหนึ่งนะครับเป็นปลาที่อยู่ในวงปลาตะเพียนนั่นเองนะครับซึ่งปลาคาร์ปโดยทั่วไปนะครับก็จะมีขนาดประมาณ 50-80 เซนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่อังกฤษนะครับมีคนเคยพบปลาคาร์ปที่ตัวใหญ่มากยาวมากยาวถึงขนาดเมตรครึ่งครับ1เมตร50เซนนะครับแล้วก็หนักถึง31กิโลโอ้มีอายุมากกว่า25ปีเลยทีเดียวนะครับโอ้สุดยอดนะครับยังไงถ้าใครเล่นแล้วก็อย่าลืมไปตกปลาคาร์ปกันนะครับปลาคาร์ปนะครับข่อยนะครับข่อยนะครับมาถึงปลาชนิดสุดท้ายชนิดที่5นะครับที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะครับเมดากะก็คือปลาซิลข้าวญี่ปุ่นนะครับหรือชื่ออีกชื่อนึงเขาเรียกว่า
ออริเซียสนะครับซึ่งมาจากภาษากรีกนะครับทำไมถึงชื่อออริเซียสนะครับเพราะว่าแหล่งที่พบแหล่งแรกของปลาชนิดนี้ครับพบในนาข้าวนะครับก็เลยเป็นที่มาของออริเซียสในภาษากรีกที่แปลว่าข้าวนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีขนาดประมาณ 6-7 เซนนะครับความยาวจบไปแล้วนะครับสำหรับ5คำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้วันนี้นะครับเกี่ยวกับปลาทั้ง5ชนิดนะครับเป็นปลา5ชนิดที่พอเราไปถึงเกาะแล้วเราจะสามารถตกได้ยังไงตกยังไงต้องเจอปลาพวกนี้เป็นหลักๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับใครมีข้อติชมคำแนะนำยังไงก็ขอบคุณมานานที่นี่ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมเลยนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับอาริกาโตไซมอสมาตานี